เฮลโลตอนนี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะแล้วก็พอดีมาบรรยายที่มหาลัยทางมหาลัยก็เลยได้มาให้มานอนพักที่ที่พักชื่อดังอยู่เหมือนกันชื่อวนาสมเดี๋ยวจะให้ดูว่าห้องพักเป็นยังไงตอนนี้อยู่ที่ระเบียงห้องเห็นสระว่ายน้ำไหมคะสีฟ้าๆลิบๆชิวมากกว้างใหญ่ไพศาลและเกินข้างหลังก็เป็นป่าอากาศเย็นมากหนาวเลยแหละนี่ก็คือเตียงบรรยากาศโดยรวมก็คิดว่าเหมาะกับผู้ใหญ่เนาะแนวๆผู้ใหญ่แต่ว่าอย่างเราก็มาพักได้แหละคือบรรยากาศมันใครที่ชอบธรรมชาติเนี่ยเหมาะมากห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยก็มีฟาซิลิตี้ครบครันมีอาบน้ำมีผ้าเช็ดตัวใครที่ไม่ชอบอาบอ่างก็อาบสระไอ้ฝักบัวจะบอกสระบัวมีได้เป่าผมเออนี่แปรงสีฟันก็มีให้นะคะถ้าใครที่ชอบของมีค่ามาแล้วก็ขี้เกียจพกนะคะจะบอกไว้ก่อนว่าที่นี่ไม่มีตู้เซฟเนาะดูข้างนอกกันบรรยากาศโดยรอบเนี่ยเงียบสงบเหมาะกับคนที่อยากจะอยู่ที่เงียบๆอยู่กับธรรมชาติแต่ว่าเราก็ยังมีความสะดวกสบายอยู่นะคะแล้วก็ล็อบบี้เนี่ยจะอยู่ไกลจากที่พักคือแล้วแต่ว่าเราจะได้หลังไหนอะไรเงี้ยแล้วนอกจากจะเป็นห้องแบบเนี้ยอันนี้ไม่แน่ใจเป็นห้องเดลุกซ์หรืออะไรสักอย่างนะคะก็จะมีห้องแบบ Family Room อะไรต่างๆนานาด้วยเราก็ประสบความสำเร็จในการตื่นตอนเช้ามาวิ่งอากาศตอนเช้าดีมากๆนะคะตอนกลางคืนนี่อาจจะเปลี่ยวนิดนึงแต่ว่าตอนเช้านี่คุ้มค่ามากกับการตื่นมันมีเขื่อนอยู่ข้างหลังเดี๋ยวจะพาไปท้ายแล้วคลิปนี้มิ้นลืมถ่ายตอนจบมาซะงั้นเพราะมัวแต่ชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติรอบๆเขื่อนสรุปว่าวนาสมที่พักที่อยู่ข้างในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงรายแห่งนี้เมื่อเทียบกับราคาประมาณ 1,500 ถึง 3,000 บาทส่วนตัวรู้สึกว่าคุ้มค่ามากกับวิวสวยๆและอากาศบริสุทธิ์ที่ได้รับอาหารเช้ามีเสิร์ฟในรูปแบบทั่วไปอาจจะไม่ได้มีตัวเลือกมากแต่ถือซะว่าเราได้มานั่งกินบรรยากาศก็แล้วกันค่ะสำหรับวันนี้มิ้นขอลาไปรับพลังธรรมชาติก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ